น้อยบอกว่าความรู้สึกของน้อยคือต้องการการยอมรับอะไรถึงอยากทำให้ได้รับการยอมรับขนาดนั้นครับบุญธรรมทิศเกี่ยวกับโสเภณีไทยอ่ะทำไมถึงเลือกทำเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่มันพิเศษมากเกี่ยวกับการแสดงของครูก็คือลีลาของน้อยบนเวทีเราชอบที่จะไม่เหมือนคนอื่นอย่างนั้นหรือเปล่าเรานึกภาพว่าครูคืออะไรวงครูคืออะไรเล่าเรื่องอะไรอยู่หนึ่งก็ต้องขอขอบคุณน้อยนะฮะที่ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงแรมเดอะสยามอีกครั้งหนึ่งโรงแรมร้างของโรงแรมร้างตอนนี้กลายเป็นโรงแรมร้างไปแล้วผมโชคดีได้มีโอกาสเคยมาพักที่นี่คืนหนึ่งจริงใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นมาประชุมกันนะฮะแล้วก็เลยตัดสินใจพักกันที่นี่ประชุมกันถึงดึกไปเลยแล้วก็โอ้โหเป็นโรงแรมที่ดีมากจริงสวยมากจริงขอบคุณมากครับจริงๆครับเพียงแต่ว่ามาช่วงนี้มันก็จะบรรยากาศจะดูเหงาๆหน่อยเพราะช่วงนี้ต้องปิดอยู่ใช่ไหมฮะใช่ฮะดังนั้นวันนี้เราถือโอกาสเดินไปคุยไปในบรรยากาศโรงแรมเหงาๆแห่งนี้โอเคเชิญเลยครับโอเคโรงแรม The Shining ใช่ไหมฮะใช่บรรยากาศตรงนี้เหมือนเดินอยู่ในหนังเรื่อง The Shining ครับแจ็คนิโคลสันแต่น้อยจะไม่มองเหมือนกลายเป็นบ้าเหมือนแจ็คนิโคลสันคงไม่ต้องแค่บนเวทีก็พอหรือในหนังก็พอคุยกันคราวที่แล้วเนี่ยที่แบบน้อยเข้ามาในรายการป่าเต้นไลฟ์นะฮะถ้าจำได้เนี่ยน้อยพูดว่าแบบชีวิตน้อยเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรจะไปอินสปายคนอื่นได้จำได้จำได้จำได้ครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมรู้อยู่แล้วผมรู้สึกเสมอว่าผมเป็นคนที่เกิดมาโชคดีครับครับแล้วผมว่าเหมือนนั้นที่เราคุยกันผมรู้สึกว่าอินสปิเรชันมันเริ่มต้นมาจากคนที่ไม่ไหวจริงๆไม่มีอะไรเลยแล้วสามารถลุกขึ้นได้แล้วก็ผ่าพ้นชีวิตแล้วก็เจอแสงสว่างมันก็หนังร็อกกี้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณรู้สึกว่าแบบชีวิตคุณโชคดีใช่ผมรู้ฮะว่าเหมือนกับเช่นอะไรฮะเขาโชคดีก็เหมือนเมื่อกี้คนก็มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องโรงแรมเปลี่ยนเรื่องโควิดก็กระทบทุกคนแม้แต่น้อยก็กระทบแต่ผมรู้ว่าผมไม่ได้ลำบากเหมือนคนที่ตามท้องถนนมีคนที่ลำบากกว่าเราใช่เยอะเลยผมยังมีเซฟวิ่งอะไรอย่างนั้นนะแม้แต่ไม่มีอินคัมนะตอนนี้นะฮะแต่ผมรู้ดีฮะเลยผมไม่ได้เคยที่จะมาสงสารตัวเองอะไรอย่างนั้นนะผมเข้าใจแล้วผมรู้สึกเสมอว่านั่นนะคือ the real world นั่นคือชีวิตจริงคนที่ตามท้องถนนที่ต้องทุกวัน hand to mouth ผ่านต่อนะมันเหนื่อยจริงๆนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ใน the real world ว่านั่นนะคือ inspirationที่ช่วยคนอื่นได้ครับหรือบางทีคนเราอาจจะมีบทเรียนแตกต่างกันไปแล้วก็บทเรียนของคนแต่ละคนก็อาจจะอินสปายผู้คนแบบด้วยวิธีแตกต่างกันไปเป็นไปได้ไหมฮะมันก็ได้อยู่แล้วว่ามันแล้วแต่ว่าใครจะจับยกหยิบคาแรคเตอร์ของคนนู้นคนนี้เราได้แรงบันดาลใจจากจุดไหนมันก็พูดถูกนะฮะโทษทีนะพูดไม่เคยรู้เรื่องไม่มีปัญหา เดี๋ยววันนี้เราจะลองคุยกันดูฮะแล้วเผื่อว่าบางทีได้ครับบางทีเราอาจจะได้บทเรียนอะไรบางอย่างจากสิ่งที่น้อยบอกว่าน้อยเป็นคนโชคดีได้โอเคครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับฮะน้อยนี่โตมาในครอบครัวสุโกศลผมได้ยินชื่อสุโกศลมาตั้งแต่เด็กๆคือเป็นครอบครัวที่ทำธุรกิจฮะสมัยคุณตาเขาจะค่อนข้างเป็นแมฟริกเขาจะแบบมีทั้งรถ Mazda ทั้ง GE กำมนสุโกศลเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ถ้าเดี๋ยวการพอโตขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยผมก็จะได้ยินชื่อคุณกำมลาครับผมซึ่งก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งคือนอกจากเป็นนักธุรกิจด้วยเนี่ยก็เป็นศิลปินด้วยเป็นศิลปินด้วยใช่ร้องเพลงดีมากเพราะคุณตาก็มีลูกสาวแค่2คนนะฮะครับฮะแล้วก็จริงๆธุรกิจเราก็ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนแต่ก่อนนะนะอย่างยุคคุณตานะฮะอาจจะเป็นเพราะพวกเรามีความเป็นศิลปินมากเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจอะฮะอันนี้แหละคือคำถามที่ผมสนใจครับในการที่น้อยเติบโตมาในครอบครัวที่เหมือนเป็นนักธุรกิจครึ่งนึงเป็นศิลปินครึ่งนึงถึงแม้แต่คุณแม่ที่เป็นศิลปินเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจด้วยทำโรงแรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมฮะใช่ครับบรรยากาศการเติบโตมาในครอบครัวแบบนี้นี่มันเป็นยังไงบ้างครับ
มันมีฟรีดอมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าผมก็มีคุณพ่อได้เป็นคนอเมริกันแล้วคุณพ่อผมไม่ได้เป็นคนมีฐานะเหมือนคุณแม่อะไรอย่างนั้นนะฮะเขาเติบโตมาบนฟาร์มแล้วเขาก็ฮะแล้วเขาก็ค่อนข้างมีอิทธิพลเยอะในการสอนให้เราเรียนรู้เพราะว่าการที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็เห็นว่าผมมีบ้านใหญ่โตมีแม่บ้านแล้วเขาก็เริ่มแบบไม่อยากให้เราเขารู้แล้วว่าไม่อยากให้ลูกเราสปอยล์ฮะเขารู้ว่าลูกจะทำอะไรต้องพยายามที่สุดนะอย่าต้องพิสูจน์ตัวเองนะแล้วก็เรื่องความผิดความถูกเขาค่อนข้างแบบสมัยก่อนเขาเป็นคนที่ชอบไปโบสถ์แล้วก็ไปโบสถ์กันทุกวันอาทิตย์ก่อนกินข้าวก็ for these and all these mercies ก็มีใส่มี pray กันนะฮะตอนนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคริสต์แล้วนะแต่ว่าก็ยังนับถือทุกศาสนาแต่ว่าเลยพ่อก็ค่อนข้างแล้วก็สไตล์ฝรั่งอเมริกันมีต้องมี discipline เหมือนสมัยก่อนผมเล่นเบสบอลเก่งมากในเด็กที่ต่ำกว่าอายุ12พ่อเห็นว่าผมเล่นเก่งที่สุดแล้วพ่อก็ให้ผมไปเล่นกับพวกเด็กอายุ16 17 18ผมจะได้เก่งขึ้นแต่ผมก็ไม่อยากเล่นเพราะผมแบบไปถึงผมเล่นกับพวกผู้ใหญ่ผมก็เล่นผมก็แบบไม่เป็นปลาไม่ได้เป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กแล้วอะไรเงี้ยได้พูดถูกเข้ามาปลาใหญ่ในบ่อเล็กใช่ครับใช่ครับเราเก่งในหมู่เด็กครับครับก็เลยแต่ว่าพ่อก็เลยแบบพุชเยอะช่วงนั้นแล้วแม่ก็แล้วก็พอเขาเลิกกันตอนผมอายุ10ขวบก็แม่ก็แม่ก็จริงๆแม่ก็ไม่ได้สอนเดี๋ยวแม่โมแม่ค่อนข้างให้ฟรีดอมเราเยอะฮะไว้ใจเรามากกว่าไว้ใจเราให้เราตัดสินใจในการตัดสินใจของเราฮะเลยตั้งแต่เด็กเราก็ไปเที่ยวกันแม้แต่ไปเที่ยวตั้งแต่อายุ15 16ก็ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ดื่มเหล้าฮะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ต่อได้ยังตอนเด็กเนี่ยขอย้อนกลับไปนิดนึง ระหว่างพาร์ทของความเป็นศิลปินกับความเป็นคนที่มีดิสซิปลินเนี่ยมีระเบียบจัดๆอะไรมันเยอะกว่ากันในบ้าน เรื่องความเป็นศิลปินตอนเด็กไม่ได้เป็นศิลปินเลยฮะตอนนั้นจะเป็นเล่นไปทางกีฬาอย่างเดียวไม่มีร้องรำทำเพลงไม่มีที่บ้านนี้ไม่มีบรรยากาศแบบนั้นไหมก็มีคุณแม่เหมือนกันก็ไปทางแจ๊สอย่างเงี้ยฮะแต่มีถ้าเกิดมีในระดับนึงน่าจะเป็นจากสุขผ่านสุกี้มากที่สุดฮะเพราะสุกี้ตั้งแต่อายุ10ขวบเขารู้แล้วว่าเขาอยากเป็นร็อกเกอร์อย่างเงี้ยครับใช่ตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วเขาถือกีตาร์เล่นกีตาร์แล้วก็ทำวงกันไม่มีมือกลองนะก็เล่นกลองไม่มีมือเบสแล้วก็เล่นเบสใช่แล้วแล้วตอนจนกว่าให้น้อยมาเป็นร้องในวงร็อกนะก็ร้องด้วยกันวงชื่อเพนทากอนเพราะว่ามีสมาชิก5คนอ๋อเหรอไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทหารที่อเมริกาอะไรเงี้ยใช่มั้ยเพนทากอนใช่ใช่มั้ยอ๋อเป็นห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมมีคิดแบบเด็กๆว่ามีสมาชิก5คนก็เรียกว่าเพนทากอนแล้วกันแล้วก็ร้องกันในโรงเรียนเล่นเพลงแนวอะไรอ่ะวงเพนทากอนตอนนั้นก็เล่นเพลงเพราะยุคนั้นมันก็ได้อิทธิพลจากพวก Queen กับ Led Zeppelin นะแล้วก็ Pink Floyd ฮะนะครับฮะเพลงไหนที่เล่นบ่อยสุดนะที่แบบน้อยเป็นนักร้องเนี่ยโอ้ gosh เพลงยอดนิยมในวงก็น่าจะเป็นแบบอยากพูดแล้วเฮ้ยเราต้องไม่เขินสิเราต้องยอมรับสิเราเคยทำอะไรไว้จริงๆก็มีพูดจริงๆก็มีโฮเทลแคลิฟอร์เนียนะฮะอ๋อเหรอดึงนะผมนั่นเบสแล้วก็มีแบบ We Will Rock You อะไรอย่างเงี้ยฮะว้าวนี่อยากฟังเลยเนี่ยโอเคเรามาถึงห้องพักแล้วเพราะวันนี้ร้อนมากครับขอเข้าห้องแอร์สักหน่อยนึงแล้วกันฮะกลับมาที่เรื่องตอนเด็กๆนะครับอันนี้ขออนุญาตถามคำถามนี้ฮะตอนน่าจะตอนยังเด็กอยู่เลยคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันใช่ครับตอนประมาณ10ขวบใช่ไหมตอน10ขวบฮะมันเกิดผลยังไงบ้างครับมีผลกระทบต่อชีวิตไหมหรือยังเด็กเกินไปที่จะรู้เรื่องตรงๆตอนนั้นไม่แล้วยังเด็กเกินไปนะฮะแล้วแบบรู้สึกทุเรศมากเลยทั้งทุเรศและเสียดายและแบบน้อยแบบตอนพ่อหรือว่าพ่อไม่อยู่ในบ้านแล้วน้อยแบบเฮ้ยดีใจเหมือนกันไม่ต้องไปโบสถ์แล้วพ่อจะเข้มงวดมากสอนวินัยสไตล์อเมริกันมากแบบที่เราเล่ากันตะกี้แบบต้องแบบต้องไปโบสถ์ทุกตื่นเช้าอะไรเงี้ยต้องซ้อมกีฬาเยอะแยะผมก็แบบพ่อไม่อยู่ผมก็รีแลกซ์ได้หน่อยอะไรเงี้ยผมยังเด็กมากครับแต่ตอนนี้ผมก็เสียดายเพราะว่าถ้าเกิดพ่อได้อยู่กับผมนานขึ้นผมจะดีกว่านี้ผมว่าผมพ่อจะสอนหลายสิ่งหลายอย่างที่สร้างให้ผมมีพลังมากกว่านี้ผมว่ามีความรับผิดชอบมากกว่านี้ฮะอะไรที่ขาดหายไปอะที่คิดว่าการที่เราขาดคุณพ่อนะฮะความผ
ผมว่าผมสู้ได้มากกว่านี้มันมีบางอย่างที่ผมก็แบบไม่ไหวแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีฮะแล้วผมว่าพ่อจะสามารถให้ผมไม่ยอมแพ้ได้มากกว่าครับผมก็พยายามไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะแต่บางทีผมก็ไม่ได้บางทีผมก็ไม่ไหวจริงอะไรกันนะครับโหแต่จริงๆคุณแม่ของน้อยนี่มีคาแรคเตอร์ที่ดูแข็งแกร่งมากเลยใช่นะฮะยังไม่พออีกเหรอครับคุณแม่เองก็ทราบผมว่าคุณแม่เราต้องคิดเกี่ยวกับสมัยนู้นนี่แบบคุณแม่เป็นคนที่แบบมีฐานะแล้วมาแต่งงานกับผู้ชายอเมริกันซึ่งเกิดมาในฟาร์มอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนนั้นคุณตาอารวาสเลยฮะแล้วคุณแม่คุณพ่อเหมือนเป็นโรเมโยนจูเลียตเลยฮะแล้วมันต้องกล้ามากสมัยนั้นนะฮะแล้วก็เรานิทานมันก็น่ารักคุณแม่ก็สมัยนั้นก็ยุค1955ยุค50แล้วคุณแม่ก็แบบโอ้อย่างเท่เลยยุคนั้นไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็แบบไปร้องเพลงแบบชูอัพชูอัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็เป็นแบ็คอัพนักร้องแบ็คอัพผู้ชาย3คนแล้วสมัยนั้นเป็นผู้หญิงเอเชียเป็นนักร้องนำแล้วพวกผิวคนอเมริกันผิวขาวเป็นแบ็คอัพนี่แบบถือว่าเจ๋งมากใช่แล้วคุณแม่ก็ไปหลงรักกับคุณพ่อเงี้ยผมว่าโรแมนติกที่สุดก็คือว่าการที่คุณตาวอยวายจริงๆอ่ะฮะเขาก็หวังว่าคุณแม่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนึงที่มีฐานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วอยวายมากจนคุณพ่อแบบคุณแม่ก็ตอนนั้นคุณพ่อเป็นทหารที่ญี่ปุ่นแล้วก็คุณแม่ก็อยู่เมืองไทยหลังจากที่เขาเรียนจบกันแล้วก็คุณแม่ก็บอกคุณตาว่าเออฉันจะอยากแต่งงานกับผู้ชายอเมริกันคนนี้แล้วเขาบอกใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเขาก็เขียนจดหมายไปหาคุณตาเขียนจดหมายไปหาคุณพ่อว่าห้ามเด็ดขาดมาเหยียบเขียนไปบอกคุณพ่อเลยนะฮะเขียนไปบอกคุณพ่อใช่ห้ามเหยียบห้ามมาเมืองไทยนะห้ามเหยียบเท้าเหยียบเท้านั่นที่เมืองไทยจะขู่เลยฮะโอเคแล้วคุณพ่อผมก็เป็น GI สมัยนั้นน่ะเป็นก็เป็นทหารก็ทำเป็นทหารอยู่ที่โอกินาว่าแล้วคุณพ่อก็บอกให้บอกแล้วก็เขาก็มีช่วงแบบช่วงเวเคชั่นช่วงเบรกกันนะฮะแล้วก็คุณพ่อเขาก็ทุกออฟฟิเซอร์คนใหญ่ก็จะถามว่าทุกคนจะไปไหนเนี่ยทุกคนจะทำอะไรกันช่วงเบรกช่วงนี้คุณพ่อบอกแบบครับผมอยากไปไทยแลนด์ไปแต่งงานกับแฟนผมครับแต่ว่าพ่อเขาไม่ยอมเขาบอกอะไรนะพ่อเขาส่งแบบพ่อเขาส่งจดหมายนี่มาแล้วคนออฟฟิเซอร์ก็แบบถ้าเกิดเขากำลังสดเขากำลังขู่อยู่ป่ะเขากำลังขู่อเมริกันมิลิเตอรี่อเมริกันอาร์มี่นะเราจะหาวิธีคุณเข้าไปเมืองไทยให้ได้เพื่อที่จะแต่งงานกับสาวไทยคนนี้ของคุณแล้วเขาก็ถ้าเกิดบินไม่ได้ผมรู้แล้วคุณจะไปด้านจากรถไฟครับแล้วก็ปลอมตัวเป็นออสเตรเลียนทัวริสแบบที่กางเกงขาสั้นใส่แล้วก็ใส่รองเท้าโลเฟอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ขึ้นรถไฟจากสิงคโปร์ผ่านมาแล้วก็ขึ้นมาที่มาเข้ามาที่หัวลำโพงแล้วก็คุณอาสุรัตน์อุสถานุเคราะห์เป็นคนไปรับนะฮะคุณพ่อของคุณเพชรอุสถานุเคราะห์ใช่ๆเป็นคนไปรับคุณพ่อฮะเป็นคุณเรียกต้องเรียกว่าเป็นปู่ของเกสุโนวาอีกทีใช่เราก็ดึงกันฮะเป็นญาติกันนะฮะก็เลยไปรับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่ก็หนีไปแต่งงานด้วยกันนะฮะโอ้โหโรแมนติกมากเลยครับโรแมนติกมากแล้วแม่ผมกล้าจริงๆในสมัยนั้นนะฮะแล้วอย่างนั้นแล้วคุณตาทำไงครับพอแบบนี่เท่ากับเรียกว่าไม่เชื่อฟังเลยเรียกว่าไม่เชื่อฟังคำพูดเหมือนกันแต่ผมว่ามันนิทานที่สวยงามมันเป็นความกล้าเพราะว่าความรักแม้แต่เขาตอนหลังเขาไม่อยู่ด้วยกันแล้วนะครับแต่ก็20ปีนะฮะแล้วก็เขาก็คุณตาก็อาจจะแค่เป็นห่วงว่าจะมาเรื่องเงินอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมแล้วก็ไม่ไว้แล้วก็ยิ่งแต่ไม่ใช่แค่มันเรื่องสีด้วยว่าแต่งงานสมัยนั้นแบบโอเคสมัยนี้ลูกครึ่งแต่งงานระหว่างชาติมีเยอะแล้วแต่สมัยนั้นมันแปลกมันสิ่งที่แปลกใหม่มากแล้วก็พอคุณตาเริ่มแบบไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องยอมรับมันไปแล้วคุณตาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเริ่มเข้าใจแล้วก็มองคุณพ่อออกว่าคนนี้เป็นคนดีนี่ไม่ได้เป็นเหมือนที่ผมว่าเป็นคนดีเป็นมนุษย์ที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็ดีเพราะถ้าเกิดคุณแม่กับคุณพ่อไม่กล้าไม่ซ่าไม่กล้าก็ไม่มีน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงก็เลยต้องขอบคุณ Mom and Dad คุณเป็นน้องคนสุดท้องนะฮะมีพี่น้องกัน4คนใช่ไหมฮะครับน้อยเป็นคนสุดท้องการเป็นลูกคนสุดท้องในบ้านแบบนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีครับเป็นข้อดีหรือข้อเสียสำหรับน้อยก็ข้อดีครับก็คุณแม่ก็มันก็เป็นคนสุดท้องแม่ก็เลยโอ๋หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเด็กๆเวลาพ
พี่น้องพี่ๆต้องการอะไรเขาก็ส่งน้อยไปขอคุณแม่ว่าเขารู้ว่าคุณแม่จะโอเคจะเซเยสอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ากับพี่น้องเราก็สู้กันบ่อยเราชกต่อยกันเยอะนะครับน้อยชกกับสุกี้เยอะมากตอนเด็กชกกันจริงจังหรือชกกันเล่นๆชกกันเลยฮะแล้วก็หยิกผมอะไรเงี้ยกับสาวกับพี่สาวเหมือนกันนะฮะเหรอฮะแล้วบางทีแม่ก็ปล่อยให้เราไปเรียนรู้กันเองอะฮะทะเลาะกันเรื่องอะไรครับตอนนั้นผมเคยเป็นเด็กซ่ามากอะไม่ใช่ไม่ได้เกเรไปดื่มเหล้าอะไรกันแต่ว่าแบบสุกี้ก็เป็นตั้งใจทำโมเดลเป็นเลโก้เรือบะเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แล้ววันหนึ่งผมก็วันหนึ่งเขาก็สร้างเสร็จตั้งเป็นเดือนแล้วผมก็อยู่ที่ก็ไปเตะมันเลยอย่างเงี้ยครับผมนิสัยแย่มากเลยฮะมันอยากแกล้งพี่ชายเลยเพราะพี่ชายชอบสั่งผมอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมุมนี้ในตัวคุณเลยอ่ะโอ้โหแปลว่าคุณไม่ธรรมดาเลยคุณไม่ธรรมดาผมก็ทราบแต่ว่าผมเคยเป็นเด็กใช่แบบซนแล้วก็พูดเยอะแล้วก็แอคแล้วก็ผมมาเงียบทีหลังแต่ว่าผมแล้วสุกี้ก็หลังจากนั้นสุกี้ก็ผมก็นั่งผมจำได้ผมก็นั่งกินไอติมแล้วสุกี้ก็มาแล้วก็ต่อยผมเลยไอติมก็ปลิวไปทางนึงผมก็มาทางนี้แล้วก็ผมสมควรโดนต่อยนะพาแล้วแม่ก็เอิ้นเห็นไหมสมควรแล้วอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถ้าเกิดพลาดก็ต้องเรียนรู้ด้วยการพลาดของตัวเองนะครับเลยคุณแม่จะปล่อยเราช่วงนั้นหลังจากที่คุณพ่อกับคุณแม่ไม่อยู่กันแล้วครับตอนเด็กๆสุขน้อยชอบเล่นกีฬามากใช่ไหมฮะใช่กีฬาอะไรบ้างฮะที่น้อยชอบเล่นก็ตอนนั้นไปโรงเรียน ISB สมัยที่โรงเรียนอินเตอร์มีแค่3โรงเรียนตอนนั้นมีแค่พัฒนารุ่นบดีกับ ISB ผมก็ไป ISB ซึ่งเด็กอเมริกันจะเยอะหน่อยแล้วตอนนั้นผมเล่นเทนนิสแล้วก็ฟุตบอลแล้วก็เบสบอลครับที่จะเล่นเก่งทั้ง3อย่างเลยหรือเปล่าครับไหนนะฮะเล่นเก่งทั้ง3อย่างเลยฮะก็ที่ ISB ผมก็ได้เป็นเขาก็บอกว่าผมเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของโรงเรียนนะใช่ผมจะ MVP อ่ะ MVP 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 ที่ ISB นะฮะทั้ง3ประเภทเลยอ่ะครับโดยรวมแล้วทั้งหมดก็เกือบก็คือเป็นนักกีฬาเด่นของรวมทุกประเภทด้วยใช่ๆของโอ้โหสุดยอดอ่ะไม่ธรรมดาแต่ว่าตอนนั้นผมก็เป็นเพียงปลาใหญ่ในบ่อแล้วแต่เพราะว่าผมก็เหมือนเด็กทุกคนอยากเป็นนักกีฬาพอไปอยู่อเมริกาก็เป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ช่วงเด็กๆเนี่ยเรามีความฝันอะไรเป็นพิเศษไหมฮะอย่างแบบเมื่อกี้คุณบอกสุกี้เนี่ยฝันอยากเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กเลยอย่างน้อยได้มีไหมฮะก็เน้นกีฬาเล่นกีฬาเล่นกับเพื่อนเหมือนเด็กทั่วไปเสร็จแล้วพออายุ12ผมก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มมาเงียบมันเกิดอะไรขึ้นฮะทำไม อยู่ดีๆถึงมาเงียบอาจจะความเป็นศิลปินเริ่มมาผมเริ่มดูหนังแล้วผมดูหนังเรื่อง Somewhere in Time หนังรักChristopher Reeve ซึ่งเสียไปแล้วกับแล้วผมก็อินกับหนังรักเรื่องนี้มากเลยผมแบบว้าวความรักมาสุดลึก Somewhere in Time นี่ถ้าเกิดใครไม่ได้ดูมันก็เป็นเรื่องที่แบบทวิภพอะฮะเชนซีมอร์ก็คือพระเอกสามารถย้อนอดีตไปได้ใช่ไปเจอกับแล้วก็ไปพบรักกับคนในอดีตแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขามาจากอีกเวลาหนึ่งแล้วผมก็แล้วเพลงก็เพราะเพลงสกอร์ของมันเดือดเดือดอย่างยุคเราที่คนจะรู้จำมันเพราะมากจนผมตอนนั้นผมอายุ11ขวบเองเลย12แล้วผมก็ลั่งฟังในวอล์กแมนทุกวันเพลงนี้แล้วผมก็เริ่มมาเงียบตอนนั้นแล้วก็เริ่มแบบอยากหาคนที่รักที่ใช่เหมือนในหนังผมเป็นดรีมเมอร์ฮะแล้วก็เริ่มคิดว่าหลายอย่างผมจะไม่มีเซ็กกับใครจนกว่าผมเจอคนที่ผมรักอะไรอย่างนั้นนะฮะไม่รู้มันอินฟลูเอนซ์ผมมากเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับที่คิดแบบนี้ตอนนั้น12ฮะ12 11แค่ตอนเกรด3ผมก็เริ่มร้องจำได้เกรด3ตอนนั้นผมอายุแค่8ขวบผมก็มีนึกว่าผมเป็นแฟนกับผู้หญิงชาวสวีเดนคนนึงแล้วเขาเลิกกับผมแล้วผมก็ร้องไห้อะไรเพื่อที่โรงเรียนผมไม่พยายามโชว์ว่าผมเท่ว่าผมแกเป็นผู้ชายที่ดีนะแต่ว่าผมก็มีข้อเสียเยอะแต่ว่าผมอินกับ love แล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ผมชอบแต่เพลงช้าผมไม่ชอบเพลงเร็วอะไรผมไม่ชอบเขียนเพลงเร็วเท่าไหร่นะครับสมัยพรูเพลงช้าเยอะมากมันจะมีเดียมหรือไม่ก็ช้าสมัยพรูเพลงเร็วมันก็เป็นเพราะวงก็อยากร็อกหน่อยแล้วเวลาเล่นคอนเสิร์ตมันก็ต้องมีร็อกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเพลงฮิตที่ผมเคยทำมาเพลงช้าเกือบหมดเลยหรือเพลงกลางๆอะไรอย่างเงี้ยถึงวันนี้ผมก็ไม่ชอบเพลงกระโดดเท่าไหร่ครับคือเด็กวัยนั้นเนี่ยแล้วยิ่งแบบเป็นเด็กอินเตอร์ด้วยผมว่าแบบก็ต้องสูบบุหรี่ก็ต้องทำอะไรซนๆแต่น้อยไม่เป็นใช่นะไม่ได้เป็นนะเพราะเด็กสมัยนั้นเนี่ยสมัยนั้นที่เที่ยวมีแค่พัดผงนะฮะ
แล้วเด็กอินเตอร์ไปกันตั้งแต่อายุ13 14 15ไปกันหมดแล้วฮะครับแล้วก็หลอกพ่อแม่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้แต่ตอนนั้นเพื่อนทุกคนก็ดื่มเหล้ากันหมดแล้วก็สูบบุหรี่กันบ้างมีเซ็กแต่ผมไม่ได้เคยผมจะคิดเสมอว่า I'm not doing that เพราะว่าอะไรฮะมันไม่ยั่วยวนเหรอฮะมันดูโอ้โหเพื่อนๆก็สนุกกันผมรู้สึกว่าเพราะว่าคนอื่นเขาทำแต่ผมไม่ทำอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายคนอื่นก็มีเซ็กกับผู้หญิงคนอื่นเลยครับแต่ผมไม่ทำอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึก I'm different ผมไม่เหมือนคนอื่นผมก็ภูมิใจในจุดนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราตอนนั้นนะฮะเราชอบที่จะไม่เหมือนคนอื่นอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าก็เหมือนเด็กเหมือนทุกคนไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือว่าจะเด็กทุกคนก็อยากมี identity ของตัวเองความ unique ของตัวเองซึ่งโดยเฉพาะเด็กด้วยครับแล้วนั้นก็อาจจะเป็นเส้นทางผมแค่เป็นนักกีฬาเด่นของโรงเรียนก็อาจจะไม่พอผมอยากฉีกผมอยากผมจะไม่ผมว่าอันนี้ดีนะผมว่าถ้ามีน้องๆที่ดูอยู่อ่ะผมว่าแบบคือความแตกต่างมันแตกต่างแล้วดีด้วยมันเลยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยอ่ะผมรู้สึกผมจำได้วันที่ช่วงแรกๆที่ผมทำงานกับสุกี้ตอนสุกี้อยู่เบเกอรี่ผมทำงานอยู่ฮอตเวฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราต้องไปเจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่เข้าไปในออฟฟิศเบเกอรี่เนี่ยตอนนั้นผมเป็นคนสูบบุหรี่ไงฮะแล้วผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยออฟฟิศเนี้ยนะมันเป็นคนรุ่นใหม่แต่ทั้งบอยทั้งสุกี้สมเกียรติด้วยอ่ะไม่มีใครสูบบุหรี่เลยเออนะมันผมเลยรู้สึกแบบเขาไม่ได้สูบกันใช่แล้วผมจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมไปเบเกอรี่เวลาไปประชุมงานไปคุยงานอะไรก็ผมจะรู้สึกแบบเราจะอึดอัดเรารู้สึกแบบมันไม่เหมือนแบบตอนอยู่กันไม่ได้สูบกันทั้งตึกเลยทุกคนใช่ครับด้วยแต่ว่าเขาก็สนกันในรูปแบบอื่นก็จริงก็จริงแต่ไม่ได้สูบบุหรี่กันใช่ใช่ใช่แล้วไหนพี่ก็ยังสูบอยู่ว่ะตอนนี้เลิกแล้วฮะเลิกแล้วเก่งมากเลยก็พยายามฮะยากนะยากแต่ยากจริงนะมันยากมันยากถ้ายังไม่สูบไม่ต้องสูบน้องมันเลิกยากพอจบมัธยมก็คุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่นะฮะคงอยากให้ไปเรียนเรื่องธุรกิจโรงแรมใช่ไหมฮะเนื่องจากว่าตอนนั้นทำธุรกิจโรงแรมกันอยู่ใช่ฮะใช่ฮะแล้วก็ไปเรียนแต่ลาออกใช่ฮะปีหนึ่งก็ออกแล้วฮะใช่ตอนนั้นทำไมฮะก็เข้าใจมันไม่ใช่เราฮะมันไม่มันผมไม่แฮปไม่สนุกกับมันจริงๆฮะแล้วตอนนั้นก็ยังที่ว่าในขณะนี้นี่คือผู้บริหารโรงแรมอยู่นะครับโอเคแล้วก็แล้วนี่เหมือนรับกรรมสมัยก็ยังค้นหาไม่รู้ว่าจะทำอะไรที่ชอบอะไรที่เรารักอะไรอย่างนั้นตอนนั้นไปเรียนที่อเมริกาใช่ไหมฮะที่อเมริกาที่บอสตันที่บอสตันฮะตอนนั้นก็เริ่มชอบสะสมของเก่าแล้วเริ่มมีอพาร์ตเมนต์ตัวเองเริ่มตกแต่งผมก็แล้วสมัยนั้นก็มีโอกาสได้ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะกับครอบครัวแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าเรียน anthropology ดีกว่ามนุษย์ภาษาไทยเรียกว่ามนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์นะฮะเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนแต่ละทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้ครับฮะแล้วผมก็เรียนเมเจอร์ anthropology แล้วมันก็ต้องเขียน thesis ครับแล้วผมก็เขียน thesis เกี่ยวกับโสเภณีในบ้านเราการใช้ชีวิตของโสเภณีในบ้านเราว่า culture เขาเป็นยังไงแล้วผมก็เรียน minor ด้วยแล้วตอนนั้นก็แบบก็ผมก็เริ่มผมชอบปลดปล่อยอารมณ์ใช่ไหมฮะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วบางทีมันเวอร์ไปด้วยแต่ว่าก็ผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเกิดผมเป็นนักกีฬาไม่ได้แล้วเพราะผมเก่งไม่พอผมติดแค่ทีม B ของโรงเรียนในฟุตบอลนะครับเบสบอลผมสู้ไม่ได้เลยแต่ว่าฟุตบอลผมติดทีม B แต่ก็ผมก็ดูว่าอยู่เก่งไม่พออ่ะผมก็เลยตัดสินใจว่านั้นมีเวทีไหนที่ผมสามารถปลดปล่อยอารมณ์ได้ที่ผมรีลีสได้ผมก็เลยก็ดูเธียเตอร์แล้วการแสดงบนเวทีเวลาเราเห็นคนร้องไห้แล้วก็ตะโกนไม่ต่างจากเวลาเราเล่นบอลเราก็สามารถเวลาเราเห็นเดวิดเบ็คแฮมก็แบบแต่เวลาเป็นเดวิดเบ็คแฮมกลับมาก็คนดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคล้ายๆกับการเป็นศิลปินนักร้องหรือนักแสดงเหมือนที่ผมพูดเสมอว่าผมโชคดีมันมีคนยินดีให้เงินเราเพื่อที่จะร้องไห้เพื่อที่จะตะโกนเพื่อที่จะเพอร์ฟอร์มมันเป็นสิ่งที่เราโชคดีผมก็เลยหันไปด้านการเตียเตอร์ก็คือโทรด้านเตียเตอร์นะฮะครับครับผมแวะถามเรื่องเทศิษย์ของคุณหน่อยนะครับผมเพิ่งทราบคุณทำเทศิษย์เกี่ยวกับโสเภณีไทยอ่ะตอนนั้นทำไมถึงเลือกทำเรื่องนี้ทั้งที่ตอนวัยรุ่นตอนอยู่เมืองไทยคุณก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่เที่ยวอะไรแบบนั้นครับไม่แต่ว่าเพราะว่าจริงๆผมก็เพราะที่ผมคุยว่าผมเที่ยวพัดพงกับเด็กๆกับเพื่อนผมสมัยนั้นผมไม่ได้ไปไม่ใช่เที่ยวผู้หญิงแต่ว่าผมเคยเห็นผมเห็นบ่อยแล้วว่าบรรยากาศแบบนั้นทำความรู้จักกับแดงแต่ละคนที่เขากำลังทำงานอยู่นะฮะ
ในทฤษฎีที่คุณทำส่งอาจารย์ไปคุณพูดเรื่องอะไรที่คุณเห็นเกี่ยวกับโสเภณีไทยจริงๆมันเป็นการทำมาหากินเป็นงานที่บ้านเราค่อนข้างดังเรื่องนี้ด้วยนะฮะใช่ไหมฮะเราก็ต้องยอมรับใช่ไหมฮะคนก็มาเมืองไทยเพราะว่าธุรกิจนี้ฮะมันเป็นส่วนหนึ่งของ culture เราด้วยซ้ำจริงๆนะฮะจริงๆนะฮะการอาบอบนวดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ culture เราจริงๆที่เราไม่รู้ที่ไม่มีใครอยากพูดแต่ว่าใช่ใช่มัน everywhere แล้วมัน everywhere แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่แบบพูดไม่ได้แต่มัน everywhere มันส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเราเลยจริงๆเนี่ยแล้วเราก็ไม่แล้วก็พอทำความรู้จักของแต่ละคนก็ตอนนั้นเวลาเจอแดงเวลาเขาทำงานก็ใส่ชุดเซ็กซี่โหนอะไรเงี้ยคุยกับฝรั่งเงี้ยแต่ว่าเวลาคุยกับเขานอกเหนือจากงานแล้วเขาแต่งตัวเขาเป็นคนละคนเลยเวลาผมเห็นเขาใส่ยีนกับทีเชิ้ตก็เป็นคนธรรมดาใช่ก็เป็นคนละคนเลยแล้วการที่เราก็เข้าใจทุกคนก็เดือดร้อนเขาก็ต้องทำมาหากินช่วยครอบครัวต่างจังหวัดที่ต่างจังหวัดมันเอามุมผมก่อนก็ได้ผมจะได้ยินหลายคนเริ่มพูดว่าแบบก็ในเมื่อมันมีอยู่จริงก็ทำให้ถูกกฎหมายไปเลยแล้วก็ทำให้คือทำให้เขาปลอดภัยด้วยทำให้เขามีสวัสดิการทำให้เขาอ๋อครับครับพอมันเป็นหลบๆซ่อนๆมันก็เลยทำให้กลายเป็นอันตรายกว่าเดิมอีกสำหรับคนที่ทำอาชีพนี้ครับโดยเฉพาะมันยุคโควิดแล้วเขาไม่สามารถรับภาษาไทยพูดยังไง social security เงินช่วยเหลือใช่ไหมครับซึ่งเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่ดึงนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยนะโสเภณีเนี่ยสามารถขอโทษเนี่ยสามารถดึงนักท่องเที่ยวมาได้ซึ่งนักท่องเที่ยวก็มาไม่ได้มาแค่เพื่อนั้นอย่างเดียวแต่มาเพื่อก็มาทำอย่างอื่นด้วยช้อปปิ้งอย่างไรมันเป็น big part of our economy ซึ่งเราพูดไม่ได้อย่างนั้นนะฮะแต่เรายังไม่ช่วยเขาด้วยฮะก็จริงเราเป็นผมก็อยากให้มันเป็นกฎเป็นไม่ก็ทำให้เป็นลีกอลเหมือนฮอลแลนด์ประเทศฮอลแลนด์อย่างนั้นแต่ผมรู้ว่ามันซับซ้อนกว่านั้นผมเข้าใจจริงๆครับเลยบางอย่างมันก็ยังคงพูดยากอยู่ต่อไปยังพูดยากอยู่ต่อผมเข้าใจได้ครับผมเข้าใจได้ตอนนั้นเนี่ยถ้าให้เทียบชีวิตความเป็นนักเรียนนะฮะคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันฮะตอนที่อยู่เมืองไทยเทียบกับตอนที่ไปอยู่ที่บอสตันซึ่งอันนี้ไปเจอหลากวัฒนธรรมของจริงแต่ตอนมันอยู่บอสตันเราอาจจะเป็นมินอริตี้แล้วเราเป็นคนส่วนน้อยที่นั่นใช่แบบชอบแบบไหนสนุกกว่ากันฮะตอนอยู่บอสตันผมไม่แฮปปี้เลยครับไม่แฮปปี้เลยครับอยากรีบออกทำไมครับมันเป็นยังไงครับผมก็อาจจะมันไม่ได้อบอุ่นเหมือนสมัยตอนอยู่โรงเรียน ISB กับเพื่อนๆนะครับผมก็ไม่ได้สามารถเข้ากับเด็กคนอเมริกันได้ 100% นะแล้วผมก็อยากรีบเรียนจบให้เสร็จผมไม่ได้คอนเนคกับมันนะฮะที่บอสตันแล้วผมก็ตัดสินใจว่าผมย้ายไปอยู่ถ้าเกิดมีประเทศเมืองสเตทไหนที่มีความอินเตอร์ที่สุดในอเมริกาก็คือนิวยอร์กอะฮะใช่ไหมฮะแล้วผมก็ผมไปนิวยอร์กดีกว่าเพราะที่นู่นมันจะมีเด็กคนจากทั่วโลกมันจะมีความอินเตอร์มากเลยฮะผมก็เหมือนหลายๆคนชอบดูหนังอะไรเงี้ยมันก็ชอบก็อยากเป็นคนนู้นคนนี้ในจอเป็นดาราไม่ใช่เป็นดาราอยากเป็นนักแสดงที่แท้จริงก็เลยผมไม่ได้ไปฮอลลีวูดนะอยากผมก็ไปนิวยอร์กอยากเทรนบนเวทีอยากบอดเวย์อะไรเงี้ยหรือออฟบอดเวย์ก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากใช้ชีวิตอย่างนั้นก็เลยตอนนั้นคือน้อยทำงานด้วยการเป็นบอยใช่ไหมฮะเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ตระเวนออดิชั่นตามเวทีละครต่างๆใช่ครับเราก็ใช้ชีวิตเหมือนนักแสดงคนที่กำลังอยากเป็นนักแสดงทั่วไปซึ่งก็งานกลางวันก็เราก็ไปออดิชั่นไปเทสแล้วเราก็ต้องหางานที่สามารถลาออกเมื่อไหร่ก็ได้เผื่อมีงานละครก็ถึงหลายนักแสดงคนมักจะเคยเป็นบอยเสิร์ฟเคยขนเก็บเฟอร์นิเจอร์มูเวอร์ซึ่งยากมากเพราะนิวยอร์กเอาเปียโนขึ้นชั้นอพาร์ตเมนต์ชั้นเสร็จนี่ยากมากมันเข้าลิฟต์ไม่ได้ครับเอาพาร์ทออดิชั่นบ้างอันนี้ผมก็อยากรู้เราเคยเห็นในหนังเนี่ยอย่างล่าสุดอย่างลาลาแลนด์เงี้ยนางเอกต้องตะเวนออดิชั่นไปตามที่ต่างๆมันเหมือนในหนังไหมฮะเวลาคุณต้องไปออดิชั่นที่แบบไปถึงแล้วคนนั่งเรียงกันอยู่ข้างหน้าห้องออดิชั่นเต็มไปหมดแล้วดูเก่งๆหมดเลยเว้ยเราจะรอดไหมว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนไหมเหมือนในหนังเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ฮะมันคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นแค่เข้าแถวโอเคก็มีออดิชั่นเป็นเพลงแล้วก็มีคนอาจจะมีชื่อจอห์นสตีฟแนนซีเอมี่แล้วก็จอห์นเป็นคนเป็นผู้ชายผมสีน้ำตาลอย่างเงี้ยสตีฟสีทองผมก็ต้องเป็นเขาก็ให้บทเป็นจอห์นแล้วก็มีผู้ชายคล้ายๆผมสีน้ำตาลเหมือนผมอีกตั้ง10คนนั่งแล้วเราก็รีบท่องมอนท่องไดอะล็อกเราต้องรีบท่องเลยแล้วก็ฮะแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็แสดงตอนแรกเขาใช้เรามาคนเดียวก่อนแล้วก็ไปแสดงแล้วเขาก็
แล้วบางทีก็บางทีเขามองเราเขาก็รู้แล้วไม่เอาเขารู้ว่าลุกไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ในจินตนาการเขาแล้วมันก็ซึ่งมันก็เขาไม่อยากเสียเวลาใช่ไหมฮะเขาก็ต้องโอเค sorry แม้แต่เรานั่งมาท่องตั้งนานแล้วนะฮะพี่เราลุ้นมาตั้งนานนะแล้วก็จำรีบจำมาหมดแล้วเขาก็sorry แล้วก็ต้องก็เดินออกไปแล้วมันค่อนข้างน้อยที่สุดที่ได้พูดนี่คืออะไรฮะสมมติเดินเข้าไปปึ้งแล้วเขาเห็นหน้าเราแล้วก็ sorry เลยอ่ะ sorry I'm sorry เราไม่ต้องแบบยังไม่ทันได้พูดบทอะไรเลยครับฮะเขาบอก I'm so sorry แต่เราผมก็เข้าใจ this is how it is ฮะเพราะว่าเขาก็ต้องแบบดูอีกตั้งหลายคนตั้งหลายคนแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันยากเพราะบางทีก็มีอีกนักแสดงคนนึงแสดงก่อนหน้าน้อยแล้วเขาก็แบบแสดงโคตรเก่งเลยแล้วก็แบบเราก็แบบกลับบ้านเลยดีไหมวะผมจะทำยังไงที่มันดีกว่านั้นได้อะไรอย่างเงี้ยมันยากมากอะแล้วก็ยากแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็ต้องอีกขั้นตอนมันสเต็ปมันเยอะมากอะฮะจนแล้วมันยากจริงมันต้องพยายามไม่มีอีโก้ให้ได้ฮะมันเป็นงานนะฮะคือสมมติว่าเราไม่ผ่านการคัดเลือกเราก็ต้องไม่เสียใจจนหมดกำลังใจใช่ไหมฮะเราต้องพร้อมที่จะไปคัดเลือกใหม่วันพรุ่งนี้ในเรื่องอื่นต่อออเดชั่นใหม่เรื่องอย่างนี้นะฮะแล้วบางทีมันก็ออเดชั่นแล้วตอนหลังก็ได้บทเล่นละครไปแต่ละครแค่อาทิตย์หนึ่งก็ปิดแล้วมันไปไม่รอดอะไรเงี้ยก็ต้องเริ่มกลับมาใหม่เงี้ยมันยากมากเลยฮะเพราะว่าเหมือนตอนที่ผมไปเรียนในคอร์สโรงเรียนเขาก็บอกแล้วว่าที่ Stella Adler Conservatory of Acting เขาก็บอกว่าพวกอยู่ทุกคนนะ you better love what you do อยู่ต้องรักสิ่งที่อยู่ทำนะเพราะว่าอัดนอกทั้งหมดอยู่เนี่ยมีแค่ 5% ที่จะทำมาหากินในสิ่งที่ในการแสดงได้ก็เขาก็บอก 5% นี่มันแค่แบบแสดงโฆษณาแสดงละครบ้างซับออปราไม่ใช่ฮอลลีวูดระดับแบทพิตนี่มันลงน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นึงนะแล้วเขาบอกคุณต้องรักสิ่งที่คุณทำนะอย่าเสียเวลากับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าการเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องเนี่ยแม้แต่คุณผมก็พูดเสมอมันเป็นศิลปะแม้แต่คุณจะเก่งที่สุดไม่ได้แปลว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะฮะเหมือนผมดู The Voice อะไรอย่างเงี้ยเก่งชิบหายเลยเก่งกว่าเราต้องร้อยเท่าอ่ะแล้วตอนหลังก็หายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือนักแสดงที่เก่งกว่าเดเนโรก็มีเยอะฮะโทษทีนะไม่เยอะหรอกแต่ว่าผมเคยเห็นที่เก่งมากแล้วในสุดท้ายเขาก็ยังไปไม่รอดนะฮะก็เลยคุณต้องรักมันจริงๆนะครับน้อยทำอย่างนี้อยู่4ปีใช่ไหมที่นิวยอร์กครับประมาณ3 4ฮะออดิชั่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับฮะได้เล่นจริงๆอยู่สักกี่เรื่องอ่ะครับตลอด4ปีเนี่ยอาจจะแค่เรื่องเดียวด้วยซ้ำอะฮะออดิชั่นไปทั้งหมดกี่เรื่องได้เล่นเรื่องเดียวเนี่ยออดิชั่นไปทั้งหมดกี่เรื่องประมาณ40แล้วก็มันมีความแบบท้อจนไม่เอาละอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะก็มีอยู่แล้วฮะมันก็มีแบบโดยเฉพาะที่แล้วนี่คือจากเพื่อนฝรั่งผมคนหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะที่เขาบอกยูรู้ว่ายูยูเป็นลูกครึ่งไทยใช่ไหมยูก็สามารถกลับไปเมืองไทยไปแสดงได้นะไอผมสีทองไอไปไม่ไหนได้แล้วนี่คือบ้านของไอนี่บ้านไอจะไปแสดงที่หนังเอเชียได้ยังไงแล้วเปอร์เซ็นต์อะไรที่จะสำเร็จก็ยากก็จริงยูนี่มีออปชันนะแล้วก็ใช่ว่ะเราก็บอกแล้วก็ทำให้นายสังเกตว่าใช่ว่ะแล้วเมืองไทยนี่เขายอมรับลูกครึ่งเป็นนักแสดงนักร้องด้วยนะประเทศเอเชียไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นะแบบประเทศเกาหลีหรือว่ามาเลอะไรอย่างเงี้ยก็นิดหน่อยแต่ไม่เยอะเหมือนเมืองไทยอ่ะแล้วประเทศเราโอเคกับการเป็นลูกครึ่งเราฝรั่งแต้มต่อด้วยเมื่อมาอยู่เมืองไทยฮะเราก็เลยเราโชคดีว่ะว่าเรามีออปชันนี้แล้วเขาก็ยังรับคนที่หน้าฝรั่งหน่อยด้วยอาจจะต้องขอบคุณพวกจอนี่แอนโฟเน่มาชายุคอะไรที่เปิดประตูให้ลูกครึ่งพวกเราครับมองย้อนกลับไปที่4ปีที่คุณอยู่ที่นิวยอร์กหรือถ้ารวมช่วงเวลาที่เรียนที่บอสตันด้วยสิ่งที่คุณเรียนรู้มากที่สุดจากการใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาครับคืออะไรฮะก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยถ้าเกิดคุณอยากทำมาหากินในทิศทางถ้าเกิดคุณอยากเป็นนักร้องนักแสดงหรือว่าจริงๆเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดนักร้องนักแสดงถ้าเกิดคุณอยากไปถึงระดับโลกเนี่ยคุณต้องมีวินัยอย่างสูงจริงวันนี้ผมว่าผมไม่ได้มีพอด้วยซ้ำแต่ผมดูแบบเป็นคนมีนะแต่ว่าวันนี้ผมก็โมโหว่าผมไม่มีพอว่าผมไม่ไหวจริงๆกลับมาเมืองไทยดีกว่าไม่ได้บอกว่าเมืองไทยใช่ไม่อย่างนั้นไม่เก่งเท่า
แต่ที่นู่นมันอีกระดับจริงๆนะฮะไม่ต่างจากนักบอลเราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาถ้าเกิดคุณไปที่นู่นบางทีก็คนก็ไปอยู่กับพวกเขาแบบซ้อมเยอะอะไรเงี้ยมันใช่ไหมฮะแล้วผมว่าคนไทยเราก็มันcultureเราที่สบายๆอย่าไปเฮ้ยอย่าไปคิดอย่าไปมันซึ่งบางทีถ้าเกิดคุณไปอยู่ที่นู่นคุณต้องมี discipline อย่างสูงต้องเปลี่ยนความคิดของคุณเรื่องสบายๆเฮ้ยประมาณนี้ดีพอแล้วมันจะไม่ work ถ้าเกิดคุณอยากไประดับนั้นนะครับก็เลยเพราะผมก็เดินเด็กหลายคนสมัยที่อยาก go inter อะไรเงี้ยที่แบบทีนี้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษนักร้องศิลปินก็ร้องภาษาอังกฤษแต่ผมแบบโอเคอยู่ไปอยู่ที่นั่นแล้วอยู่ต้องพร้อมไหมที่จะลุยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณโชคดีที่คุณมีออปชันที่นี่ด้วยยังมีออปชันหนึ่งที่โอเคอาจจะไม่ได้มโหฬารยิ่งใหญ่เท่าที่นู่นแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็สามารถทำมาหากินกับสิ่งที่คุณรักได้ในการร้องเพลงการแสดงเงี้ยเลยคุณโชคดีที่คุณมีออปชันในสุดตัดสินใจกลับมาเมืองไทยเป็นช่วงที่ซูกี้ทำเบเกอรี่มิวสิกใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วก็กลับมาทำงานที่เบเกอรี่มิวสิกใช่ฮะเพราะช่วงนั้นก็เผอิญอยู่นิวยอร์กก็ไม่ไหวแล้วมันยากมันผมอาจจะเก่งไม่พอด้วยซ้ำนะจริงๆนะผมอาจจะไม่ได้มีฝีมือเพราะผมไม่มีทางเก่งเท่าคริสเตียนเบลอยู่แล้วนั่นมันระดับโลกแล้วครับผมก็ต้องกลัวอาจจะไม่มีความอดทนพอไม่พยายามพอแบบผมก็แบบแล้วบางทีก็แบบ I want to be happy แล้วทำสิ่งที่ผมรักใช่ไหมฮะก็แล้วเผอิญช่วงนั้นสุกี้ก็กับเอื้องสมเกียรติบอยเปิดเบเกอรี่มิวสิกพอดีก็เลยแบบงั้นกลับมาเมืองไทยแล้วอยู่กลับมาเมืองไทยก็ได้นั้นแล้วเมืองไทยไม่เหมือนเมืองนอกเมืองไทยถ้าเกิดเป็นนักร้องก็เป็นนักแสดงได้ที่เมืองนอกจะยากหน่อยที่จะมันมีแค่เจโรที่ทำได้มีน้อยคนมากฮะก็กลับเมืองไทยแล้วก็อาจจะมาผมก็ร้องได้ในระดับนึงแต่ไม่ได้เก่งมากแต่ก็ร้องได้เหมือนกันก็แล้วก็อาจจะมีโอกาสเป็นนักไปเล่นแสดงด้วยแล้วกันผมก็เลยตัดสินใจกลับมาแต่คุณก็ไม่ได้เริ่มอาชีพในวงการบันเทิงเลยหน้าที่ของคุณในเบเกอรี่มิวสิกตอนคุณกลับมา คุณทำอะไรฮะผมดูแลเบเกอรี่อินเตอร์ฮะตอนนั้นเบเกอรี่มิวสิกเขาจะมีแผนกอินเตอร์ซึ่งแบบเป็นจะรับพวกค่ายอินดี้จากต่างประเทศแล้วก็พยายามพุชศิลปินอินดี้ฮะของต่างประเทศช่วงนั้นนะฮะโมเดิร์นด็อกหรือโจยบอยมีรีมิกซ์ใหม่ๆที่เวลาสมัยนั้นนี่ขายซิงเกิลกันได้มันต้องมีรีมิกซ์เยอะผมก็จะเป็นคนเขียนไบโอให้กับด็อกกับโจยบอยให้กับโปรดิวเซอร์ที่นู่นให้เขามารีมิกซ์ซิงเกิลนี้ได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเหมือนกับเวลาเราจะให้โปรดิวเซอร์ดังๆชาวต่างชาติเนี่ยรีมิกซ์เพลงของเราเราก็ต้องแนะนำศิลปินเราให้เขารู้จักว่าโมเดิร์นด็อกคือใครแนวไหนไบโอเขาคืออะไรแล้วพยายามขายเสียแล้วเป็นเราครับก็ไม่ได้สนุกเลยนะแล้วก็เพราะตอนนั้นก็คุยกับสุกี้ว่าจะเดี๋ยวจะเป็นวงกันจะทำวงร็อกกันแล้วผมก็แล้วก็เมื่อไหร่สุกี้เสร็จแล้วสุกี้ก็ทำต้องประดูให้ริกก่อนว่าให้ไปประดูให้ริกก่อนว่าแล้วเขาก็ยุ่งเรื่องเบเกอรี่ด้วยแล้วพอเจอปี97เขาก็ต้องโฟกัสด้านบริษัทและต้มยำกุ้งเงี้ยแล้วก็แบบตอนนั้นน้อยก็แบบshit man this sucks แบบ this is my peak ช่วง20เป็น peak years ของเราในการเป็นศิลปินใช่ไหมฮะช่วงที่แบบหนุ่มแล้วก็ดูดีช่วง20เนี่ยแล้วผมก็อยู่อเมริกา20ถึง25ก็เฟลอะไร25ถึง30ก็ทำ bakery inter backup แล้วผมก็เราไม่ได้ประสบความสำเร็จนะฮะ bakery inter ผมไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรตั้งนานผมก็อิจฉาเวลาเห็นพวกโจอี้ด็อกได้ขึ้นเวทีเป็นศิลปินผมก็แบบผมอยากเมื่อไหร่จะเป็นตาเราบ้างอะไรอย่างนั้นนะครับคล้ายๆคุณเคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนว่าแบบช่วงชีวิตคุณจนถึงวัย30เป็นช่วงชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จกับอะไรสักอย่างใช่ไม่มีความสุขเลยแฟนก็ไม่มีหาคนที่ใช่ก็ไม่ได้แล้วตอนนั้นก็อาจจะไปเซ็นกับค่ายอื่นก็ไม่ได้จะไปพับพี่ชายเคยพี่ชายจะไปนี่กัมมี่ก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ผมก็แบบช่วงเวลาพีคผมก็วัย20ก็จะหายแล้วฮะก็เลยไม่ได้มีความสุขเลยช่วง20ฮะตอนนั้นเนี่ยพอเข้าวันที่แบบฉลองวันเกิดครบรอบ30ปีแล้วคุณนั่งนึกว่านี่เรายังไม่ได้ประสบความสำเร็จกับอะไรสักอย่างเลยณวันนั้นนี่คิดยังไงบ้างฮะคือแบบท้อไหมฮะหรือว่าหรือฮึดตอนนั้นรู้สึกแม่ล่ำ fucking nobody แบบนะทุกคนก็ต้องอยากมี identity อยากมีรู้สึกว่ามีค่ากับงานที่เราทำอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยผมอยากคอนเนคกับคนไทยด้วยกับฟังดูน้ำเน่านะฮะแต่ว่า
การที่ผมก็มีชิป on the shoulder เหมือนกับเป็นผมด้อยแบบผมก็รู้ว่าผมก็ไม่อยากเป็นไฮโซอะไรอย่างเงี้ยผมจำได้แล้วผมก็ไม่แบบไปงานทัตเลอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ว่าชาวไฮโซผมก็อาจจะเป็นไฮโซก็ได้ผมยอมรับแต่ว่ามันก็ไฮโซคือเวลาบางคนใช้คำว่าไฮโซกับใครบางคนเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยคำชื่นชมใช่มันจะตามมาด้วยความแบบมันไม่นะมันจะมาก็เป็นเพราะแกอยู่ในตระกูลที่รวยเท่านั้นแหละแกก็ถูกเรียกว่าไฮโซแล้วไม่ได้ทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยใช่ไหมมันมีความรู้สึกแบบนี้ใช่มันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าก็แล้วยิ่งเราก็ดันไม่ได้มีอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆด้วยณวันนั้นไม่ได้มีมันอาจจะยิ่งรู้สึกเยอะเข้าไปใหญ่เราก็ไม่อยากคนนึกว่าเราแต่ผมก็แบบ that's not me แล้วผม I need to connect with the Thai กับ connect กับคนไทยตามท้องถนนให้ได้และการ connect ได้ก็คือสำหรับน้อยก็คือผ่านการเป็นนักร้องและนักแสดงไม่งั้นผมไม่มีทางที่จะวินมอเตอร์ไซค์จะมาจับมือผมกอดผมเพราะว่าเขาชอบหนังอันธพาลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่การเป็นนักร้องนักแสดงมันสามารถทำให้ผมจับมือเขาได้ซึ่งถ้าเกิดผมอยู่ในโรงแรมนี้อย่างเดียวก็ไม่มีทางเลยก็จริงอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือความสวยงามของโชว์เบสสำหรับน้อยนะครับคนเราอ่ะถึงตอนอายุ30แล้วอ่ะแล้วพบว่าแบบโหไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยสักอย่างมองไปข้างหน้าก็ยังไม่มีวี่แววเลยด้วยว่าจะได้เล่นหนังจะได้เป็นศิลปินหรือเปล่าช่วงนั้นก็ช่วงฟองสบู่แตกอีกใช่ไหมฮะช่วงเศรษฐกิจแบบน่าจะเป็นช่วงที่แบบเศรษฐกิจแย่ด้วยในเมืองไทยเรารู้สึกยังไงฮะเรารู้สึกเหมือนแบบโอเคไม่ได้อย่างที่ฝันไว้แล้วล่ะคงไม่ได้ทำแล้วอาชีพนี้คงไปทำอย่างอื่นเป็นนักธุรกิจเลยหรือเปล่าหรือยังคงมุ่งมั่นที่จะทำอยู่อ๋อยังมุ่งมั่นนะยังรู้ว่าจะมีวงร็อกกับสุกี้อ่ะครับตอนนั้นรู้ว่าถ้าเกิดสุกี้ไม่ยามก็คงต้องไปหาค่ายอื่นแล้ว แต่ไม่อยากทรยศพี่ชาย คือความพรูจึงเป็นคล้ายๆความหวังที่ทำให้เรายังใช่ฮะความรู้สึกว่ามันกำลังจะเกิดวงนี้ขึ้นครับใช่มั้ยรู้ว่าเราอยากได้ acceptance อยาก belong อยากได้ความยอมรับสำหรับผมนะครับในสุดท้ายสุกี้ก็ recover จากต้มยำกุ้งได้ครับแล้วก็พร้อมที่จะมาทำเป็นวงแล้วซึ่งสุกี้ข้างในเนอะผมว่าเขาก็อยากนะเพราะว่าเขาเห็นในสุดท้ายตั้งแต่เด็กเขาอยากเป็นร็อกสตาร์อยากเป็นร็อกเกอร์แต่พอทำเบเกอรี่เขามาอยู่ข้างหลังซะหมดใช่ฮะแล้วเขาก็เห็นบอยโกเสียพงก็มีอัลบั้มสมเกียรติก็มีซีเมกอย่างเงี้ยลึกๆเขายังไม่มีเป็นฟอร์เมอร์ใช่ไหมแล้วเขาก็อยากทำมากนะแต่ว่าเขามีความรับเขารู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าของบริษัทนี้ฮะเขาก็ต้องรับผิดชอบงานบริษัทก่อนใช่ต้องดูแลศิลปินก่อนแล้วก็ทุกพนักงานทุกๆคนนะครับผมสนใจประโยคเมื่อกี้ที่น้อยพูดฮะน้อยบอกว่าความรู้สึกของน้อยคือต้องการการยอมรับอะไรถึงอยากทำให้ได้รับการยอมรับขนาดนั้นครับคนก็อยากเป็นซอมบี้นะมันก็เป็นสาเหตุที่หลายคนอยากเป็นนักแสดงนักร้องนะฮะผมก็ดูว่าชีวิตหนึ่งเรามีพรสวรรค์ในจุดไหนเราก็ต้องควรทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้มันไม่ได้แม้แต่จะเกิดหรือไม่เกิดแต่ว่ามันเป็นความยอมรับจากประชาชนด้วยฮะเหมือนกับผมเพราะว่าผมก็เรียนด้าน anthropology มาผมก็ไปอยู่อเมริกาก็เข้ากับอเมริกันไม่ค่อยได้แม้แต่อยู่เมืองไทยผมก็รู้ว่าบางคนก็มองผมว่าเป็นฝรั่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เข้าใจนะแต่ว่าผมอาจจะพยายามมากเกินไปก็ได้แต่ผมอยากโชว์ว่าผมอยาก connect กับคนไทยฟังดูน้ำเน่าแต่จริงๆนะฮะผมไม่อยากเป็นผมจะสมัยก่อนผมจะอำนาจผมจะแบบอำนาจไฮโซแมนผมก็คิดเหมือนฝรั่งใช่ไหมฮะโอเคเพราะครึ่งหนึ่งแม่ผมมีคนมีฐานะแต่พ่อผมเป็นคนเป็นเกิดมาบนฟาร์มอะแล้วผมอำนาจเนี่ยฮะแล้วผมก็แบบอำนาจทำไมไม่อยากเป็นไฮโซผมไม่เป็นคนเป็นไฮโซไม่ดีมันไม่ดีตรงไหนในความเห็นไม่รู้ผมก็ไม่อยากมองคนผมไม่เคยเป็นทัตเลอร์บัตเลอร์ออฟเดอะเยียร์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคสไฟน์ผมเข้าใจแล้วแต่ตอนนั้นผมแบบผมไม่อยากมองว่าเพราะผมรู้ว่ามีแนวการเป็นมีคนมีฐานะมันมากับมันอ่ะมันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองมันโอเคมันมากับจุดนี้มันไม่ต้องพยายามอะไรเลยมันเกิดมาแล้วก็ก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้แล้วแล้วก็เราก็โอเคผมโชคดีผมมีรถขับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าผมอยากทำอะไรที่ผมต้องพิสูจน์ตัวเองจริงๆแล้วให้ได้ความยอมรับนะครับแล้วผมเชื่อว่า
การเป็นนักร้องนักแสดงเนี่ยมันเป็นวงการที่แฟร์มากคุณต้องได้ความถ้าคุณจะอยู่ได้คุณต้องได้ความยอมรับจากประชาชนเป็นวงการที่ประชาธิปไตยที่สุดแล้วที่สุดแล้วนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นไฮโซหรอคุณมีเงินคอนเนคชั่นคุณมีคอนเนคชั่นคุณก็หางานนู่นนี่ได้คุณซื้อเสียงไม่ได้ครับในวงการบันเทิงวงการนี่มันขึ้นอยู่กับประชาชนจริงๆไงฮะที่จะ judge คุณนะฮะโอเคคุณอาจจะมีแต่ก่อนผมอาจจะมีอัลบั้มกับ Bakery Music เพราะพี่ชายผมเป็นเจ้าของ Bakery Music โอเคมีอัลบั้ม True ได้แต่ว่าผมจะอยู่ได้โอเคก็นั่นก็ช่วยผมยอมรับแต่ว่าผมจะอยู่ได้จนถึงวันนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องได้ความยอมรับความเชื่อถือจากประชาชนแล้วนั้นมันแฟร์มากนะไม่ว่าจะเป็นคุณจนหรือรวยเนี่ยเวลามาร้องเพลงแสดงนี่ทุกคนเท่ากันหมดจริงๆมันขึ้นอยู่กับประชาชนจริงๆนั่นมันคือความสวยงามของโชว์เบรกของวงการนี้อะฮะโหนี่ผมอยู่ในวงการนี้มาไงผมไม่เคยมองวงการบันเทิงในมุมนี้เลยเออแต่มันจริงมันเป็นวงการที่คือในมุมหนึ่งมันก็มีความไม่แฟร์ถ้ามองจากบางมุมเช่นมันมีบางคนที่เขาเรียกเด็กเส้นหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่จริงๆแล้วอะในที่สุดแล้วอะมันอาจจะไม่แฟร์ในการที่จะทำให้คุณมีโอกาสได้เข้าไปยืนตรงนั้นหรือได้ออกเทปหรือได้เล่นหนังแต่ความแฟร์มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือคุณจะได้รับความนิยมหรือไม่คุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่อันเนี้ยโคตรแฟร์เลยเหมือนกันพลูได้ออกอัลบั้มอาจจะเป็นเพราะว่าสมาชิกเป็นเจ้าของค่ายแต่สุกี้บังคับให้เพลงพลูดังไม่ได้สุกี้บังคับให้คนฟังชอบเพลงของพลูไม่ได้ครับใช่อ่ะมันประชาธิปไตยจริงๆอ่ะวงการนี้ฮะสุดยอดฮะก็ผมก็รู้สึกกับมันเพราะว่าผมพบการเป็นลูกคุณกรรมลาไปผมก็เลยรู้สึกแบบแล้วมันก็เป็นปมด้อยผมที่แบบไม่ได้ผมต้องมันตั้งแต่พ่อสอนยูก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วแม่ก็เหมือนกันก็แบบยูคนจะว่ายูเต้นยูเป็นเฟกยูก็ต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคฮะไปเลยจนในที่สุดก็เลยได้ทำอัลบั้มพรูสักทีอะไรมันเป็นจุดที่ทำให้หลังจากที่สุกี้เขาพยายามคือคิดจะทำมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีอะไรมันทำให้มันได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วผมว่าพอเบเกอรี่แล้วทุกคนรีคัฟเวอร์ได้จากยุคต้มยำยำกุ้งแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มลงตัวมากขึ้นสุกี้ก็อาจจะเห็นใจน้อยก็ได้ แต่ว่าก็เป็นฮะก็ทุกอย่างเริ่มลงตัวหน่อยแล้วแล้วเราก็มานั่งคุยกันก็เป็นวงร็อกต้องเขียนเพลงกันเองในความคิดใน tradition ของ rock นะฮะมันถ้าเกิดเป็นศิลปินเดี่ยวส่วนมากจะSteven Tylerคุณให้คนมาช่วยได้แต่วง rock ไม่ว่าจะเป็น U2 ยุคพวกเราต้องเขียนเพลงกันเองแล้วก็เลยคิดว่าอ้าวงั้นสุกก็เขียนได้ในระดับนึงน้อยก็แบบน้อยก็ไม่เคยทำเพลงมาก่อนหรือเขียนอะไรมาก่อนตอนนั้นก็แบบผมว่าผมลองทำได้นะผมก็มีเมโลดี้นี่ฮะแล้วก็ชวนคณินมือกลองมาเล่นกลองแบบเป็นซึ่งเป็นเพื่อนจากสมัย ISB ตอนเด็กแล้วเขาโคตรหล่อด้วยสาวๆชอบมากแล้วเขาเล่นไม่เหมือนใครอาจจะเล่นไม่เก่งเท่าหลายคนแต่เล่นไม่เหมือนใครแล้วก็ยอดแถวก็เป็นคนที่เราออเดชั่นเข้ามาฮัมเมอร์เบสแต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มมาเขียนเพลงแล้วกันแล้วก็สุกี้ก็เขียนเมโลดี้เหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะเท่าน้อยก็แบบว่าไอ้ติงมันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ว่าผมก็เริ่มกลายเป็นคนทำเพลงนะแล้วก็เริ่มกลายเป็นperformer แล้วเพราะแต่ก่อนนั้นผมเป็นนักแสดงมากกว่านั่นคือสิ่งที่ผมเทรนมาไม่ได้เป็นนักร้องหรือคนทำเพลงอะไรเลยครับก็เลยเป็นการเริ่มต้นใหม่ค้นหาตัวเองใหม่ในการเป็น performer การเป็นคนทำเพลงนะครับในการทำหน้าที่เขียนเพลงคือน้อยเนี่ยคือเหมือนกับสุกี้ทำดนตรีมาและน้อยก็เขียนเป็นเมโลดี้แล้วก็ใส่เนื้อเพลงเข้าไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะจริงๆตรงกันข้ามฮะส่วนมากเมโลดี้จะมาก่อนแล้วน้อยก็เริ่มด้วยเมโลดี้เลยน้อยจะร้องหรือตอนนั้นก็รู้ construction verse chorus bridge อะไรเงี้ยนะก็ร้องมาแล้วสุกี้ก็จะเป็นคนหาคอร์ดลงทำนองที่น้อยเขียนมาฮะฮัมออกมาเลยฮัมออกมาเลยฮะฮัมทำนองออกมาเลยโอเคครับฮะแล้วเหมือนที่เราทราบนักร้องส่วนมากเพลงฮิตมันจะเป็นพวกทำนองที่มาในหัวเร็วมากนาทีเดียวก็เสร็จแล้วพวกทุกสิ่งยังเราคอยจะเสมอปั๊บ2นาทีเสร็จแล้วมาในหัวเร็วรวดเร็วมากเลยฮะตอนที่เขียนเพลงพวกเนี้ยฮะเขียนเนื้อพวกเนี้ยเรานึกภาพว่าพรูคืออะไรวงพรูคืออะไรเล่าเรื่องอะไรอยู่เพราะว่าสิ่งนึงที่มันเป็นนะฮะทั้งอัลบั้มแรกและอัลบั้มที่2นะฮะ
ถึงแม้ว่าอัลบั้มแรกก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นคอนเซปต์อัลบั้มเหมือนอัลบั้มที่สองซึ่งเป็นคอนเซปต์อัลบั้มเลยแต่คือมันมีบางอย่างเชื่อมโยงกันอยู่อ่ะฮะมันมีความมันมีเอกลักษณ์กันละกันขอบคุณฮะตอนนั้นคุณนึกอะไรอยู่ผมว่ามันเพราะว่ามันทุกอย่างมันเป็นนิทานหมดนะฮะแล้วก็แล้วผมก็ได้อิทธิพลเยอะสุกี้เหมือนกันจากสกอร์ภาพยนตร์ฟิล์มสกอร์สุกี้เคยเล่าให้ฟังฮะมันมีความเป็นพรูมีความเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วฟีลลิ่งมันบางเพลงก็ยาวแล้วก็ฮะแล้วรายการเขียนเพลงสำหรับน้อยนั้นน่ะมองตัวเป็นคนกำลังสกอร์หนังนั้นกำลังเห็นภาพนิทานในเพลงนี้แล้วไม่ทุกเพลงนะแต่หลายเพลงนั้นก็แล้วเหมือนเราดูหนังมันมีภาพในจอเห็นนิทานแล้วนั้นก็รู้แล้วเพลงมันจะเริ่มมาทางคนมาทางไหนเข้ากับอารมณ์ของตัวละครในเพลงซึ่งนั้นไม่ได้เคยร้องเกี่ยวกับตัวเองจะร้องเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นมากกว่าแล้วมันก็มาแล้วเลยมันถึงอาจจะเป็นอารมณ์มันก็เลยไปทางนั้นมั้งฮะแล้วน้อยกับสุกี้ก็มีความใกล้ชิดมีเทสเดียวกันในจุดนี้ฮะใช่เลยครับเพราะว่าเวลาผมฟังเพลงพูเนี่ยผมจะรู้สึกอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับสมมติเวลาเราฟังเพลง Modern Dog เนี่ยเราจะรู้ว่าป๊อตกำลังเล่าอะไรให้เราฟังครับคนร้องเนี่ยคือป๊อตนี่คือเรื่องของป๊อตนะฮะแต่พอเป็นพรูเนี่ยผมจะรู้สึกว่าคือมันนึกภาพไม่ออกว่าคนร้องเนี่ยคือใครแต่รู้ว่าบรรยากาศและอารมณ์เนี่ยมันมาจากวงเดียวกันแต่เรื่องราวที่เล่าอ่ะมันจะเหมือนกับบางทีคือมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเหตุการณ์เนี่ยแต่พอน้อยเล่าเงี้ยเข้าใจแล้วเพราะว่าน้อยกำลังเล่าเรื่องคนอื่นด้วยวิธีของพรูใช่ไหมใช่ฮะเล่าเรื่องคนอื่นแล้วก็บางทีเราจะเน้นอารมณ์เพลงมากกว่าเนื้อหาฮะแล้วสำหรับเข้าใจเมืองไทยเขาเนื้อนี่สำคัญมากแต่ผมว่าเมืองนอกทำนองอารมณ์สำคัญกว่าผมว่าอาจจะไม่สำหรับทุกคนสำหรับบ๊อบเดลเลนก็ไม่ใช่อยู่แล้วแต่ว่าฮะแต่ว่าผมก็ส่วนจะชอบอารมณ์เพลงมากเลยซึ่งก็เห็นด้วยเลยครับฮะผมใช่ไหมครับภาษาที่ใช้ในเพลงของพลูอ่ะหลายๆเพลงนี่เชยได้ซ้ำไปมันเป็นภาษาไทยถือเป็นภาษาไทยที่ดีนะอันนี้ที่ผมชื่นชมนี่ผมต้องโทษบอยโกศิยพงศ์กับไตรนะผมไม่ได้เขียนแต่ว่ามันมีความเชยอยู่ในนั้นแต่ว่าอารมณ์อ่ะอารมณ์ของเพลงเนี่ยมันดูใช่น่าจะเป็นมันดูพิเศษครับฮะว่าผมเขียนเนื้อไทยไม่ได้ฮะผมก็แค่ก็ให้ทางเขาก็พยายามผมว่าคนที่มาถ่ายทอดให้มันเป็นเนื้อไทยเนี่ยไม่ว่าจะบอยไตบอยโกเนี่ยผมว่าเขาคงนึกถึงน้อยด้วยแหละใช่เขาใส่คำแบบที่มันเหมาะกับน้อยใช่ฮะผมเคยขอให้คนอื่นมาช่วยแล้วมันไม่ได้ฮะมันไม่ได้ผมต้องมอบดอกแบบคนดังๆด้วยผมต้องมอบดอกไม้แล้วก็ขอโทษจริงๆครับพี่ผมมันไม่ใช่คำของคุณไม่ออกมาจะออกปากจากผมแล้วก็มีคนดังมากเลยฮะตำนานแล้วก็มีแล็กกรีซี่ด้วยอ๋อเหรอฮะตอนอัลบั้มเดี่ยวน้อยนะฮะแล้วแล็กกรีซี่ก็ทำเนื้อหาเขาแบบสุดยอด so much feeling แต่ว่าเวลาได้ร้องเนื้อเขาเนี่ยมันไม่มันต้องมาจากเขาอะฮะแล้วก็ขอบคุณแล็กนะฮะที่ช่วยน้อยนะฮะฮะแต่ว่ามันต้องมาจากเขาจริงๆถึงมันจะใช่ฮะดังนั้นคนที่จะเขียนเนื้อให้คุณได้นี่คือบอยโกบอยไตรจะเป็นบอยโกบอยไตรโปโยคีบ้างโปโยคีเขียนเนื้อทุกสิ่งนะหลายคนไม่ทราบนะใช่หลายคนนึกว่าเป็นบอยโกอะไรแต่ว่าเป็นน้อยแต่เป็นโปโยคีเขียนเนื้อเพลงทุกสิ่งครับขอบคุณโปเจ๋งมากเลยครับฮะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นบอยโกแล้วฮะจริงๆแล้วแปลว่าเวลาวิธีทำเพลงของพลูนี่คือคุณนึกเมโลดี้คุณฮาร์มออกมาคุณเขียนเนื้อเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ฮะบางทีก็เขียนบางทีก็แค่เล่าไปเลยว่าบอยมันเป็นอย่างนี้นะนิทานเกี่ยวกับสองคนนี้นะแล้วก็เล่าเรื่องไปแล้วเขาก็จะเขาไม่ได้ต้องแปลทุกคำหรอกครับเขาแค่ขอสื่ออารมณ์ได้ก็ดีแล้วฮะวันที่อัลบั้มเสร็จวางแผงนะฮะความรู้สึกตอนนั้นคือยังไงฮะแบบ yes ในที่สุดหรือตื่นเต้นหรือลุ้นไม่มั่นใจมันคืออะไรครับผมว่าทุกคนก็ลุ้นอยู่แล้วอ่ะสมัยนี้คนก็ชอบถามเวลามีอัลบั้มใหม่เขาก็ถามเสร็จแล้วเป็นว่าคุณหวังอะไรไหมทุกคนก็ต้องถามตัวว่าโอ้ผมก็แค่ทำให้ดีที่สุดลึกๆแล้วแบบอยากให้มันเป็นอันดับหนึ่งใช่ทุกคนอยากได้อันดับหนึ่งอยู่แล้วมันเป็นมนุษย์อ่ะเราเป็นมนุษย์นะฮะแล้วมั่นใจไหมครับทั้งนั้นก่อนที่มันจะวางไปครับเราฟังทุกเพลงในอัลบั้มแรกออกไปแล้วเรามั่นใจไหมว่าโหเรามีเพลงฮิตแน่ว่ะหรือผมมั่นใจนะผมทุกอัลบั้มผมก็มีแค่2อัลบั้มกับพรูแล้วอัลบั้มเดียวคนเดียวแล้วผมก็
ทุกทีผมปล่อยผมก็มั่นใจอ่ะแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไม่ปล่อยอะไรถ้าเกิดผมไม่ได้มั่นใจและผมไม่รู้สึกว่านี่เป็นเพลงดีสำหรับผมนะที่ผม this is good I think this is good แต่ผมก็ release ครับเลยผมตอนนั้นผมก็พูดตรงๆผมก็มั่นใจนะ I think it's a good song it's a good song yeah okay yeah แต่ผมเชื่อว่าสุกี้จะมั่นใจมากเป็นพิเศษตามสไตล์สุกี้ใช่ไหมฮะครับครับแต่ก็เล่าถึงชุด2ชุดล่าสุดได้มันก็ไม่ใช่ทุกอัลบั้มจะประสบความสำเร็จหรอกงั้นเอาชุดแรกก่อนชุดแรกเนี่ยผมจำได้ตอนนั้นผมทำ Fat Radio อยู่นะครับคือประสบความสำเร็จมากคือโอ้โหมันเข้ามาอย่างรวดเร็วมากผู้คนชื่นชมวงพรูงานของพรูมากตอนนั้นรู้สึกยังไงฮะคนด่าคนแซวน้อยก็มีเยอะนะแต่ว่าเริ่มจากความชื่นชมก่อนก็เป็นวันอัลบั้มวันเดอร์ไม่ได้เป็นวันไม่ใช่วันเกิดวันใช่ใช่วันอัลบั้มวันเดอร์เพราะมันดังหลายเพลงมันดังหลายเพลงฮะแล้วก็ได้ไปเล่นแล้วก็มันก็คิดสมัยนั้นมันก็มันเล่นวันหนึ่งไปลงมหาวิทยาลัยนู้นนี่ไปถึงที่มหาวิทยาลัยที่3ตอนกลางคืนก็อ้วกเพราะเหนื่อยเหลือเกินเล่นสิบเพลงสิบเพลงสิบเพลงวันเดียว3มหาวิทยาลัยเลยใช่ฮะแล้วมันก็แบบแล้วมันเราไม่ได้มีเส้นสายเหมือนแกรมมี่หรือ IS ที่แบบมีวิทยุที่จะให้คนรู้จักเรามันต้องผ่านปากต่อปากแล้วคนก็เอ้ยพูดถึงวงพรูอะไรอย่างนั้นนะฮะก็เหมือนที่พ่อผมสอนผมก็แบบ show it you gotta keep doing it อะไรอย่างนั้นก็เลยแล้วในสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับเพลงนะฮะมันไม่ใช่กับ performer หรอกใช่คำเดียวกันกับที่สุกี้ชอบพูดเลยก็ครับฮะคำนี้แหละครับในที่สุดแล้วมันก็คืออยู่ที่เพลงมันก็อยู่ที่เพลงไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามครับฮะก็เลยเนี่ยก็แฮปปี้สิครับตรงนี้มีเรื่องสงสัยนิดนึงฮะลีลาของน้อยบนเวทีผมจำได้ผมเห็นครั้งแรกก็น่าจะเป็นที่ Fat Fest ครั้งที่1นี่แหละครับคือตอนที่คุณเริ่มคืออยู่ดีคุณเปลี่ยนร่างจากนักร้องกลายเป็นณวันแรกที่ผมเห็นก็คือเฮ้ยนี่มันเต้นบัลเล่ต์อยู่หรือเปล่า คือมันมีท่ากระโดดหลายคนเรียกว่าท่านกกระเรียนใช่อันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมัน มันก็มีคนแซวเยอะผมจำได้ว่าเด็กไฮโซมาเต้นบัลเล่ต์ร้องเพลงออเธออะไรว่าเฟกใช่ไหมผมก็เจ็บทำไมก็เจ็บแต่ว่าจริงๆมันเริ่มต้นยังไงฮะมันเริ่มต้นจากพื้นฐานกีฬามันเริ่มต้นจากการกลัวการอายการต้องแปลงร่างเพื่อที่จะเข้าได้ถึงผมก็โอเคผมอยู่บนเวทีแล้วผมก็หลายคนก็หลายครั้งผมจะพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยิ่งเวลาไปรับรางวัลจะพูดบ้าบอกตอนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีพูดไม่รู้เรื่องบ้างเป็นบางช่วงยังมีบางช่วงก็จะแม่งพูดอะไรของมึงวะน้อยอะไรเงี้ยเพราะผมตื่นเต้นนะมันไม่ใช่แค่เรื่องอ๋อเขาไม่เก่งเรื่องภาษาไทยไม่ใช่ผมใจกำลังสั่นจริงๆผมมีปัญหานี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเด็กขึ้นไปหน้าห้องผมก็แล้วก็มาแล้วสั่นแล้วก็มันเป็นบางความรู้สึกที่แย่สุดแล้วผมก็ tackle มันไม่ได้มันยากปัญหาผมเรื่องนี้นะ public speaking ฮะแล้วการเป็น performer ผมก็แม้แต่ผมรู้ว่าผมรู้สึกว่าผมมีพรสวรรค์ด้านนี้ผมควรใช้มันให้มันประโยชน์แต่ว่าผมกลัวชิบหายอะไรเงี้ยผมจะทำยังไงที่จะเลยผมเทคนิคผมคือว่า I have to be somebody else ผมต้องกลายเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนเป็นนักแสดงเนี่ย I have to แล้วมันยากเวลาเล่นคอนเสิร์ต10เพลงระหว่างเพลงนี้ก็ต้องพูดผมก็จะเริ่มพูดเขวแล้วก็เริ่มไม่มั่นใจตัวเองแล้วเพลงร้องถัดไปผมก็เริ่มไม่อินแล้วเพราะผมเริ่มเสียเซลฟ์แล้วอย่างนั้นเป็นบ่อยมากนะฮะเลยคนอาจจะดูไม่รู้นะแต่ว่าเลยการผมก็เลยแบบโอเคอยู่บนเวทีแล้วผมทุกคนมันมีกีตาร์เวลาถือกีตาร์มันเป็นเหมือนถือหมอนที่แบบอะไรมันมีอะไรที่แต่ไม่ต้องแต่ว่าเลยผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมก็แบบทุกคนก็เริ่มหาเอกลักษณ์ตัวเองในค้นหาเหมือนตูนก็จะแบบอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเอซิสก็จะผมก็เลยมองว่าร่างกายผมเป็นเครื่องดนตรีหนึ่งฮะแล้วผมก็จะ move ไปกับทุกจังหวะของเพลงเวลาผมได้ยินคะแนนตีกลองผมก็จะไปอย่างนั้นไปด้วยอะไรเงี้ยเวลาสุกี้เล่นเปียโนที่สวยงามผมก็จะเคลื่อนไหวไปอย่างนั้นไปด้วยผมก็โอเค my body is an instrument แล้วผมก็จะเริ่มรู้สึกดีแล้วมีอะไรทำที่ไม่ต้องทำให้ผมเขินผมก็เลยพยายามหยิบทุกอย่างมา
มาเป็นสไตล์ของตัวเอกของน้อยอะฮะครับแล้วผมก็ไม่อยากเต้นฮิปฮอปให้มันเหมือนแบบจะเต้นเหมือนไมเคิลแจ็คสันยูไม่เก่งเท่าเขาหรอกจะไปเต้นเหมือนเขาทำไมเหรออัชเชอร์ so you just find different things to make it youแล้วผมก็รู้ว่าผมไม่ได้เป็นนักร้องเหมือนป๊อตหรือเหมือนเบนชลาทิตที่แบบนี่เป็นบอนซิงเกอร์จริงๆพลังเก่งจริงๆ they can sing anything ผมไม่ใช่อย่างนั้นเลยผมก็ต้องหาเอกลักษณ์อื่นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกผมยูนิคอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วทำให้ผมรู้สึก comfortable ด้วยกับตัวเองเวลาอยู่บนเวทีก็เลยแล้วการที่ผมมีพื้นฐานกีฬาแล้วผมเล่นกีฬาได้เยอะเล่นบาสผมจะค่อนข้างคล่องนะฮะมันก็เลยช่วยให้ผมเป็นนักเต้นนะฮะก็เลยเกิดมาจากจุดนี้นะฮะตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลายคนคิดเลยนะเวลาเราเห็นน้อยบนเวทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าโหนักร้องคนนี้นี่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากกล้าโดดกล้าทำท่าทางที่มันไม่เหมือนมนุษย์มนาที่ไหนทำแต่เหตุผลที่แท้จริงคือคุณทำเพื่อกลบเกลื่อนความไม่มั่นใจต่างหากใช่ครับเยอะการเต้นอะไรเงี้ยมันเป็นเชลของผมนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทำให้แบบผมเข้าใจเลยก็คือทั้งหมดที่อยู่บนเวทีมันคือการแสดงใช่ครับมันก็เป็นการแสดงมันคือการแสดงมันคือคุณสวมบทบาทใช่นั่นคือเป็นการแสดงพอจะเรียกว่ามันคืออัลเตอร์อีโก้เลยป่ะมันคือไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นเลยเป็นอีโก้นะฮะเป็นมนุษย์ที่คุณเป็นคาแรคเตอร์ที่คุณสร้างขึ้นมาว่าเมื่ออยู่บนเวทีนี่คือสำหรับน้อยนะแล้วมันก็เป็นการมันก็เป็นน้อยนะฮะเพราะว่าเวลาน้อยร้องไห้มันก็ร้องจริงนะโอเคบนเวทีถ้าเกิดร้องเพลงเศร้าๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นการรีลีสของน้อยที่น้อยสนุกกับมันแบบเพลงแค่แล้วว่าน้อยก็จะแบบระหว่างช่วงกีตาร์น้อยก็จะแบบอยู่ดีน้อยก็จะแบบคลื่นมันกำลังคลื่นไม่ใช่เกี่ยวกับบางทีมันหลุดออกจากเนื้อหาแล้วมันเกี่ยวกับการแบบมันคิดลึกอยู่ในชีวิตน้อยแล้วก็ปล่อยออกมาในเพลงอะฮะมันบางทีมันผสมผสานด้วยนะฮะมันก็จะเริ่มแบบเรื่องที่น้อยเก็บกดข้างในปัญหาน้อยมันก็จะแบบปล่อยบนนั้นผมปล่อยบนนั้นนะฮะเพราะว่าใช่ครับผมใช้เวทีเพื่อที่จะปลดปล่อยอารมณ์ผมกับปัญหาผมในจิตใจผมในชีวิตจริงอะฮะซึ่งผมถือว่ามันเป็น privilege มันเป็นโชคจริงๆที่ผมสามารถทำได้เหมือนที่เราคุยกันว่างานนักร้องนี่เราสามารถตะโกนมีงานไหนที่คุณสามารถตะโกนร้องไห้แล้วก็ปลดปล่อยอย่างเงี้ยแล้วมีคนดูแล้วแบบบางคนก็เชียร์แล้วก็เราโชคดีจริงๆอ่ะเพราะงานคนอื่นทุกคนนี่จะตะโกนจะร้องไห้ได้ก็ส่วนมากก็อาจจะเวลาดื่มเหล้ากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่นี่มันได้ระบายนี่คืออาชีพของเราทำทั้งหมดนี้แล้วมีรายได้ด้วยใช่แล้วมีรายได้ด้วยใช่ฮะในสุดท้ายเราก็เป็นเด็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจฮะมันแบบผมในสุดท้ายผมก็มันแปลนะผมก็มองมันไม่ใช่ชีวิตจริงนะแม้แต่ผมได้ปล่อยอารมณ์อย่างแท้จริงเวลาคนถามพูดถึงวงการบันเทิงผมก็บอกว่ามันนี่มันเป็นวงการสำหรับเด็กจริงๆครับมันผมรู้สึกว่ามันเป็นวงการสำหรับอย่าเข้าใจผิดนะฮะเพราะมันไม่มีคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอ่ะมันคุณไปเล่นโชว์มีคนรถตู้มารับคุณหรือไม่คุณขับไปเอง at night ร้องสิบเพลงมึงศิลปินได้เป็นแสนบาทนะลงเวทีแล้วคุณแค่รับผิดชอบสำหรับในโชว์นั้นมันไม่ได้สูงเหมือนรับผิดชอบพนักงานธุรกิจหรือว่าบริษัทหรือว่าสลัมนึงอะไรเงี้ยมันแล้วเหมือนผมก็อธิบายเวลานักแสดงแล้วก็แค่รถตู้มารับมีคนมีข้าวให้มีคนป้อนข้าวให้มีข้าวให้กินมีเสื้อผ้าให้ใส่ผมก็แค่ท่องบทให้ดีๆแล้วผมก็แสดงเต็มที่แล้วกลับบ้านมันเป็นงานที่แบบผมไม่รู้ว่ามันเป็นชีวิตจริงหรือเปล่าหรือเป็น the real world หรือเปล่างานศิลปะนะมันนี่นะมันไม่ต้องรับผิดชอบมากเข้าใจมันแค่คือถ้าเป็นคนอื่นมันมาง่ายนะฮะจริงๆนะฮะมันบางถ้าเป็นคนอื่นพูดผมอาจจะมันก็ง่ายด้วยในเวลาด้วยกันนะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะฮะถ้าเป็นคนอื่นพูดผมอาจจะเบรกแต่พอเป็นน้อยพูดอะเนื่องจากคุณมีชีวิต2ภาคอยู่แล้วอีกภาคนึงคุณก็เป็นนักธุรกิจอยู่คุณต้องทำงานอีกแบบนึงอยู่แล้วและอีกชีวิตนึงคุณก็ทำงานเป็นนักแสดงเป็นนักร้องนั้นเนี่ยคุณก็น่าจะพูดเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่มีใครไปว่าคุณได้เพราะคุณอยู่ทั้งสองโลกพร้อมๆกันคือตอนที่น้อยดังมากๆกับวงพลูเนี่ยก็ดังในหมู่นักศึกษาดังในหมู่คนฟังเพลงที่ฟังเพลงจริงๆครับครับแต่เหตุการณ์ที่ทำให้ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านชาวช่องได้รู้จักน้อยเนี่ยกับเป็นเหตุการณ์น้อยกับเสกที่ลินคอล์นเซ็นเตอร์ที่นิวยอร์กใช่ครับ
ซึ่งแบบอันนี้มันมีเรื่องย้อนแย้งอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องเข้าน้ำก่อนตอบเลยได้เลยเรื่องนี้ยาวผมรู้เชิญเลยครับกำลังคิดว่าจะพูดอะไรWhat?